มาดูกรณีของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะคะยิ่งยงยอดบัวงามซึ่งวันนี้ศาลก็อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวหลังจากถูกตัดสินจำคุก20ปีฐานช่อโกงประชาชนขายสินค้าทางการเกษตรโดยตีราคาประกัน 500,000 บาทและมีเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศค่ะที่ศาลจังหวัดมินบุรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะศาลได้มีคำพิพากษาคดีที่นางจิรพรสุวรรณเครือกับพวกรวม13รายซึ่งถูกช่อโกงเป็นโจทยื่นฟ้องบริษัทแทนคุณแผ่นดินสยามจำกัดและนายประยงบัวงามอายุ56ปีหรือที่รู้จักกันในชื่อของยิ่งยงยอดบัวงามนักร้องลูกทุ่งชื่อดังกับพวกรวม15คนเป็นจำเลยที่1ถึง15ในความผิดฐานช่อโกงประชาชนจากการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตรโดยศาลจังหวัดมินบุรีมีคำพิพากษาให้จำคุกนายยิ่งยงยอดบัวงามนักร้องลูกทุ่งชื่อดังจำเลยที่5จำเลยที่7และจำเลยที่9คนละ20ปีโดยไม่รอลงอาญาทั้งนี้ศาลสั่งปรับบริษัทจำเลยที่1จำเลยที่2 3และ4รายละ13กระทงกระทงละ 10,000 บาทรวมปรับรายละ 130,000 บาทส่วนจำเลยที่6 810 11และ12นั้นพิพากษายกฟ้องขณะที่จำเลยที่13 14 15โจทย์ได้ถอนฟ้องไปก่อนหน้านี้แล้วต่อมาภายหลังจำเลยนะคะนายยิ่งยงจำเลยที่5 7และ9ได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวพร้อมหลักทรัพย์ 500,000 บาทศาลพิจารณาคำร้องพร้อมหลักทรัพย์แล้วจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยซึ่งตีราคาประมาณประกันคนละ 500,000 บาทพร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลเท่านั้น